สวัสดีครับนักลงทุนครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการสรุปสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันพฤหัสที่31พฤษภาคมกับผมอาจารย์จิมจินนะสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟินสกูลครับสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้นในวันพุธที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์เองนั้นนะครับไหลลงนะครับค่อนข้างรุนแรงเปิดแก็ปลงมานะครับก็เป็นไปตามตลาดภูมิภาคนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับว่าวันนี้ทิศทางเราถูกต้องเพราะเรามองลงเหมือนเดิมนะครับก็ไหลลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าเมื่อหลุดลงมาแล้วครับมันดันย้อนกลับขึ้นมาปิดที่บริเวณ1725นะครับซึ่งแต่เดิมมันเป็นแนวรับที่มีระยะใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นแนวต้านที่มีระยะนะครับก็ไปดูเอาว่าจะสามารถกลับขึ้นมาปิดสูงแนวนี้ได้หรือไม่ในวันพฤหัสนี้นะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวต้องไปดูกราฟเทคนิคกันนิดหนึ่งว่าจะดูว่ามันน่าจะผ่านได้ผ่านด้วยนะครับก็ไปตรวจสอบกันบ้างสักนิดหนึ่งครับว่าผมให้อะไรเอาไว้บ้างครับในเช้าวันนี้นักทุนครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมจะโพสต์ไว้ตอน 9:29 นะครับโพสต์ก่อนที่ตลาดจะเปิด PO นะครับนั่นแปลว่าผมจะไม่ทราบว่าวันนี้เซตอินเด็กซ์จะเล่นฝั่งเขียวหรือว่าฝั่งแดงอะไรยังไงนะครับโพสต์ไว้ที่แฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ Official Line @systemtrade นะครับแค่2ที่นี้เท่านั้นนะครับวันนี้นะครับวันพุธที่30ครับบอกว่าปิดปกติอยู่ที่1729ครับไปดีอยู่ที่1739และปิดแย่อยู่ที่1719ครับวันนี้เป็นการมองลงนะเพราะว่า1729เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าถือเป็นการมองลงนะครับก็ทิศทางลงก็ถูกต้องครับแต่ว่า target price นะครับ1725นะครับไม่ได้ใกล้เคียงอะไรใครทั้งสิ้นครับแล้วก็ตัวที่เป็นแนวรับแนวต้านครับก็ไม่ตรงเช่นเดียวกันนะมี1717นะครับก็ถือว่าไม่ใช่ครับอันนี้ห่างกัน2จุดถือว่าไม่ตรงนะครับผมยอมให้ได้แค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าวันนี้เราได้แค่ในเรื่องของทิศทางอย่างเดียวเท่านั้นเองนะแต่แนวรับแนวต้านแล้วก็ตัว target price ก็ไม่ใช่นะครับprofit ของเราก็ลดลงครับก็ให้แนะนำให้ซื้อนะครับที่1797นะครับ 30% ของพอร์ตนะครับรอบนี้นะครับเราเล่นไปแค่ 30% เท่านั้นนะครับก็เก็บเงินสดไว้ 70% ครับเพื่อรอสถานการณ์การแก้พอร์ตแล้วก็ได้จังหวะการแก้ไขแล้วจริงๆนะครับก็เราดูครับเดี๋ยวถ้าเกิดไหลลงไปที่แนวรับที่ให้ไว้ครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ตอนนั้นต้องรอลงไปก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะน้องทุนนะตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนครับส่วนระยะสั้นตอนนี้ก็ผันผวนนะครับถ้าเกิดที่บอกว่านักลงทุนระยะสั้นนะครับเล่นได้เลยก็ stop loss ที่1725 1720เนี่ยอย่างนี้จริงๆคือว่าถ้าโดยหลังจริงนะครับถือว่าไม่หลุดนะเพราะว่า1725เนี่ยมันย้อนกลับขึ้นมาปิดได้พอดีนะแต่ว่ามันต้องอิงราคาปิดนะนักลงทุนนะแต่ถ้าเกิดเล่นตอนเล่นจริงนะครับก็ต้องยอมรับแหละครับว่าโอ้โหเปิดกลับลงไปขนาดนั้นอาจารย์ใครจะไปรอให้ปิดกลับขึ้นมามันไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับก็แน่นอนครับในการเล่นจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการต้องออกไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าเวลาเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆก็ต้องวัดตามราคาปิดนะเวลาจะเบรกเอาไม่เบรกเอาอะไรก็ตามนะครับวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์กันที่ราคาปิดเท่านั้นนะครับนักทุนนะโอเคครับงั้นตอนนี้นะครับระยะสั้นระยะกลางนะครับก็ขาดทุนอยู่ที่ลบ72จุดนะครับของ 30% ของพอร์ตครับเก็บเงินสดไว้ 70% นะครับเดี๋ยวรอมาแก้ไขพร้อมๆกันนะนักทุนนะไปดูกราฟเซนิคอลกันครับสำหรับกราฟเทคนิคนะครับก็วันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับจะปิดนะครับในไทม์เฟรมมันนะก็ไปดูไทม์เฟรมมันกันสักนิดหนึ่งเป็นยังไงนะครับนักลงทุนในไทม์เฟรมมันเองต้องบอกว่าค่อนข้างซีเรียสนะครับกับตัวเลข1745นะตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่สามารถปิดได้เนี่ยเดือนมิถุนายนอาจจะเห็นการไหลลงมาที่ทดสอบบริเวณ1690นะครับแต่ถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมweek ไอ้ทีในไทม์เฟรมเดย์นะเรารู้ว่าแนวรับที่มีระยะอยู่ที่บริเวณ1680ถึง1670นะงั้นแล้วเนี่ยถ้าเดือนเนี้ยวันเนี้ยวันพฤหัสเนี้ยไม่สามารถกลับขึ้นไปปิดเหนือ1745ได้นะครับค่อนข้างแน่นอนว่าจะไหลลงไปที่ด้านล่างที่บริเวณ1670 1680แถวนี้แหละครับเพราะว่าเป็นแนวรับที่มีระยะนะครับก็ถือว่าตั้งแต่ผมเตือนนะครับว่าจะเริ่มเล่นยากนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะก็ลองย้อนกลับไปดูเทปนะครับตอนสิ้นเดือนมกราผมบอกว่าเนี่ยถ้าเราปิดสูงกว่า1835ไม่ได้เนี่ยกุมภาจะเริ่มเล่นยากแล้วนะครับก็กุมภามีนาเมษาพฤษภาก็ซัดมาเลยนะครับจริงเราโปรฟิตกันมาเยอะนะครับถ้าใครติดตามคอลัมน์นี้มานะครับในตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาโปรฟิตเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่มาโดนดอกสุดท้ายเนี่ยครับโดนไปค่อนข้างหนักครับแต่ก็เป็นการหนักในแค่ 30% เท่านั้นนะมันยังมี 70% ที่เป็นเงินสดเต็มๆรอที่จะมาแก้พอร์ตตรงนี้กันอยู่นะครับก็อันนี้ไม่พูดซ้ำแล้วกันเพราะพูดไปหลายทีแล้วนะครับว่าทำไมวันนั้นถึงต้องซื้ออะไรเงี้ยนะไปดูใน ไทม์เฟรมเดย์กันบ้างครับใน ไทม์เฟรมเดย์เองนะครับก็จะไซด์เวย์ในกรอบ Channel Down นะครับกรอบนี้นะครับดาว Channel ตรงนี้นะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับแนวรับ
มันเปิดแกปลงมาพรวดแล้วกลับขึ้นไปปิดด้านบนใหม่นะครับก็ถือว่า1725ไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะแต่ว่าถ้าวันพฤหัสนี้นะครับคุณไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นฟ้ากับเส้นแดงนี้ได้ซึ่งอยู่ที่บริเวณ1730นะครับ1730นะถ้าขึ้นมาปิดสูงกว่า1730ไม่ได้ก็จะต้องไหลลงต่อนะตรงนี้งั้นถ้าเกิดสมมติว่าวันจันทร์เท่าที่ครับวันพฤหัสนะครับเกิดปิดสูงกว่า1730นะครับก็จะเป็นสัญญาณ reversal อีกครั้งนึงนะครับนะไม่ใช่รีเวอร์ซองเดียวเป็นการยืนยันรีเวอร์ซองเลยนะครับเพราะรอบนี้นะครับคุณหลุดมาแล้วแล้วกลับขึ้นไปปิดใหม่ได้นะครับนะก็ลุ้นครับว่าจะสามารถปิดทะลุเหนือ1730ได้หรือไม่นะระยะสั้นก็เป็นโอกาสของระยะสั้นครับแต่ว่าระยะกลางระยะยาวไม่เหมาะครับเพราะว่าระยะกลางกับยาวเนี่ยเราติดดอยกันมาตั้งแต่ตรงแถวนี้แล้วนะนั่นหมายความว่าหน้าที่ของเราคือเราต้องซื้อในราคารอบ2เนี่ยให้ได้ราคาที่ต่ำก็เป็นทาร์เก็ตไพรส์ตรงนี้นะครับนะถ้าเราซื้อไม่ได้ก็ต้องรอเบรกเอาท์ด้านบนเลยนะแต่ถ้ามันเบรกเอาท์จริงคือเรากำไรแล้วแหละนะครับนะก็ไปรอดูแล้วกันว่ามันจะไหลลงมาให้เราได้ซื้อตรงนี้ไหมหรือมันจะกลับขึ้นไปด้านบนก็ระยะสั้นดู1730เอาไว้ครับนะอันนี้คือภาพ120นาทีครับก็เช่นเดียวกันครับนะขึ้นมายืนเหนือ1730มันก็จะยืนเหนือ1725ด้วยนะครับนะมันก็จะเป็นยืนยันการกลับตัวนะครับนะแต่คราวนี้ต้องทุนดูให้ดีครับเนี่ยไอ้1725เนี่ยแต่เดิมมันเป็นแนวรับเนาะตอนนี้มันกลายเป็นแนวต้านนะนั่นหมายความว่าโดยหลักการมันไม่ควรจะต้องมันต้องต้านให้อยู่โดยหลักการต้องต้านให้อยู่นั่นหมายความว่ามันต้องลงต่อนะครับงั้นถ้ามันต้านไม่อยู่แล้วกลับขึ้นมาได้แล้วปิดสูงกว่า1730ได้ก็จะเป็นการยืนยันการกลับตัวนะครับนะก็Target Price ก็ตรงไปตามตำแหน่งเนี่ยคู่นี้ครับนะ1760 1775แถวๆนี้นะครับนะครับสำหรับระยะสั้นนะครับนะโอเคครับเอาภาพใน4 time frame ครับไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิติครับซึ่งทำให้เรานะครับวิเคราะห์ภาพได้ง่ายขึ้นนะครับนักลงทุนนะก็ได้แก่รูปนี้ครับราคาปัจจุบันครับ1725เนาะแล้วก็แนวรับครับประเมินว่าจบจบรอบขาลงตรงนี้นะครับไฮเว้นแต่4เมษายนนะครับ1670 1680ครับ PE ที่17เท่านะครับนิดๆครับแล้วถ้าเกิดเราดันคิดผิดแล้วดันหลุดอีกครับนะหลุดอีกครับรอบนี้จะมีลงมาได้อีก100จุดนะครับนะก็ลงมาที่1570ถึง1580ครับอันนี้เป็นแม็กซิมัมดาวไซด์นะครับตรงนี้ก็คือห้ามต่ำกว่านี้ครับเพื่อให้ภาพใหญ่ไม่เสียหายนะครับแนวคิดของการมา2แนวนี้ก็ชี้แจงกันหมดแล้วนะครับนะก็ย้อนกลับไปดูเทปในอดีตครับว่าวิธีการคิดตรงนี้คิดมายังไงเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือด้านบนเรายังไม่เปลี่ยนนะครับจริงๆมันต่ำกว่านี้แหละนะครับมันไม่ใช่ตัวเลข1795 1800 1800หรอกนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องแก้ครับเพราะมันเป็นดาวเทรนด์ชาแนลนั่นหมายความว่าเดี๋ยวมันก็ปรับลดลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอให้มันดูมีแบบสัญญาณยืนยันการกลับตัวที่มันแบบเฮ้ยดูทรงแล้วมันจะกลับตัวจริงเนี่ยเราค่อยมาปรับกันก็ไม่เสียหายตอนนี้ก็รอให้มันไหลลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ซื้อไปแล้ว 30% ของพอร์ตตอนนี้ก็ติดดอยอยู่อันนี้นะก็เดี๋ยวรอแก้พอร์ตครับเอา 70% ที่เหลือมาแก้พอร์ตกันนะไปดูหุ้นครับที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่30พฤษภาคมครับจัดอันดับโดยสำนักข่าว e-finance ไทยนะหุ้นฮอตได้แก่สิริครับแสนสิริครับแม้ผ่านจุดต่ำสุดแต่มาจิ้นยังเสี่ยงครับ EPG ครับ Eastern นะครับEastern Line นะตรงนี้จำชื่อได้ไหมสักครู่นะครับ Eastern Polymer Group นะครับงบฟื้นนะแต่ระวังค่าเงินน้ำมันดิบยังกดดันนะครับนะVGI Global Media ครับผมเป็นตัว Wallet นะครับวอลลุ่มเข้า 4.14 เท่าครับเวลาดูอย่างนี้ครับวอลลุ่มเทรดวันพฤหัสวันเดียวโทษทีครับวันพุธวันเดียวนะเทรดอยู่ที่363ล้านหุ้นครับในขณะที่5วันที่ผ่านมาเทรดกันอยู่แค่87ล้านหุ้นเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือวันพุธวันเดียวครับเทรดเป็น 4.14 เท่าของ5วันที่ผ่านมาครับบวกไปทั้งสิ้น 13.95% ครับSCC ครับปูนใหญ่ครับปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็วอลุ่มออกนะ 4.12 เท่าครับลบไป 2.59% ครับสยามโกลบอลเฮ้าส์ครับวอลุ่มออกครับ 3.71 เท่าครับลบไป 1.81% ครับ PSL ครับ PCS Shipping นะครับวอลุ่มออกครับ 3.7 เท่าครับลบไป 0.83% แล้วก็ EPG ครับ Eastern Polymer Group ครับวอลุ่มเข้า 3.6 เท่าบวกไป 4.86% ครับนักลงทุนนะไปดูหุ้นครับที่มีการรีเควสต์นะครับผ่านเล่นพื้นฐานอันเทคนิคขอโทษทีครับผ่านเล่นพื้นฐานอันเทคนิคนะครับก็ได้แก่ปตท.ครับ ESO ครับ IVL นะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG นะครับแล้วก็การบินไทยครับผมเดี๋ยวเราไปวางกลยุทธ์เรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันได้เลยครับนักลงทุนโอเคครับในการวางกลยุทธ์นะติดตามคอลัมน์นี้มานานเกิน
ครึ่งปีนะครับนักทุนนะครับก็ในการวางกลยุทธ์ของเรานะครับเราจะใช้หน้าจอนี้ในการวางครับโดยหน้าจอนี้ครับจะประกอบไปด้วย price ครับ volume ครับนะผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถชี้นำทิศทางได้ครับและการชี้นำทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับนักลงทุนที่เป็นสายอินดิเคเตอร์จะต้องเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนั้นๆเนาะแต่ด้วยความที่เจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้ไม่ต้องการชี้นำทิศทางดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้ครับนักลงทุนจะเห็นเพียงแค่ price ครับ volume ครับแนวรับอยู่ตรงไหนครับแนวต้านอยู่ตรงไหนครับจุด exit คิดยังไงครับ target price ว่ายังไงครับราคาปัจจุบันนี้มันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นครับและเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมันแล้วนักลงทุนจะต้องยอมรับถึงผลการกระทำนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจและยอมรับถึงเจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้แล้วไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับนักลงทุนตัวที่1ครับแสนสิริครับฝั่งขวามือนะครับเป็นหุ้นที่มีการทำมาตลอดในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะครับตัวไหนทำแล้วจะไม่ทำซ้ำครับยกเว้นกลยุทธ์เปลี่ยนเช่นเปลี่ยนจากภาพขาขึ้นเป็นภาพขาลงเปลี่ยนจากขาลงเป็นภาพขาขึ้นครับนะถึงจะปรับใหม่กัน1ครั้งครับแสนสิรินะครับก็มีตัวแนวต้านนะครับ target price ที่บริเวณ 1.80 นะครับเป็น target price ที่มีนัยยะนะครับระยะสั้นๆนะครับไม่ควรจะย้อนกลับมาปิดตรงนี้ครับ 1.76 แถวนี้โอ้โหต้องถือว่าเล่นกันโหดร้ายมากนะครับสำหรับแสนสิรินะครับลงมาปิดที่บริเวณ 1.75 เลยนะครับเหมือนจะฟังอาจารย์จิมพูดว่าจะปิดต่ำกว่า 1.76 ใช่ไหมครับนะก็เลยปิด 1.75 โชว์ซะเลยนะโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับปิดต่ำกว่า 1.75 เมื่อไหร่ก็แสดง 1.76 เมื่อไหร่ก็แสดงว่าระยะสั้นนะครับเริ่มไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าแนวเนี้ยเบรกแล้วต้องรักษาให้อยู่นะครับแล้วต้องทะลุ 1.80 ขึ้นไปให้ได้นะครับนั้นตอนนี้ต้องบอกว่านะครับถ้ายังกลับขึ้นมาเหนือ 1.76 ไม่ได้นะครับแล้วทะลุ 1.80 ไม่ได้นะครับภาพถือว่าเป็นลบครับนะให้กันอย่างนี้เลยนะครับให้กันอย่างนี้เลยนะครับนะครับถ้าคุณยังไม่สามารถทะลุโซนนี้ขึ้นไปได้นะครับ 1.76 ถึง 1.80 นะครับให้เป็นเนกาทีฟไว้นะครับนะสำหรับแสนสิริครับนักลงทุนตัวต่อไปครับ EPG ครับโอเคสำหรับ EPG นะครับก็มีสัญญาณนะครับตัวที่เป็นreversal นะครับผ่าน 161.8 ขึ้นมาได้แล้วในครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเส้นเหลืองกับเส้นแดงคู่นี้ครับเป็นโซนแนวรับนะครับนะจริงอาจจะแถวนี้หน่อยก็ได้นะครับนักทุนนะแถวนี้นะครับเฮลโลตรงนี้ไหมครับเฮลโลตรงนี้ไหมครับนะอาจจะตีแคบไปสักนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้าเนาะโอเคครับนักทุนดูโซนราคาในโซนนี้แล้วกันครับนะไม่ควรจะย้อนกลับมาปิดต่ำกว่าโซนนี้ครับ 7.55 ตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็7บาทนะครับนะแถวนี้นะครับเป็นโซนแนวรับวอลุ่มนะครับในช่วงที่พักตัวตัวนี้สังเกตไหมครับว่าวอลุ่มมันเริ่มเบานะครับแล้วก็ตอนนี้วอลุ่มมันเริ่มดันขึ้นมานะครับแล้วราคาก็ดันขึ้นมาด้วยอย่างนี้ถือว่ารูปทรงแบบนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับงั้นวันพฤหัสควรต้องกลับขึ้นมาปิดสูงกว่า 7.55 ให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างน้อยๆต้องทะลุขึ้นไปชน target price ด้านบนนะครับ8.50 บาทอะไรแถวนี้นะครับนะต้องขึ้นไปให้ได้เนาะสำหรับ EPG เส้นนี้ขออนุญาตลบออกไปเลยนะเป็นแนวรับเดิมเนาะโอเคก็ดูงี้แล้วกันครับนักลงทุนควรจะผ่าน 7.55 ขึ้นไปให้ได้ในวันพฤหัสนี้นะครับดูจากทรงวอลุ่มอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ก็ระมัดระวังครับนี่อยู่ในโซนแนวรับพอดีเลยนะครับนะหลุด7บาทนะครับถือว่าเป็นอันตรายต่อ EPG ครับVGI ขอดูเป็นตัวแม่แทนแล้วกันนะครับนะจริงๆมันเป็นตัววอลเลนนะครับแต่ขออนุญาตดูเป็นตัวแม่แทนแล้วกันนะโอเค VGI ครับก็มีแท่งขาวยาวๆเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับตามที่เราติดตามคอลัมน์นี้มานานก็จะรู้หมายความว่าไงนะครับนะมีเกิดขึ้นแล้วเบรกครับมีเกิดขึ้นแล้วเบรกขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าดีครับก็แน่นอนครับระยะสั้นๆนะครับอย่ากลับมาปิดต่ำกว่า8.35 บาทนะครับถึง8.15 บาทนี่คือโซนแนวรับนะครับของ VGI Global Media ครับนะต้องรีบดันสูงกว่า8.35 บาทขึ้นไปให้ได้นะครับนะเป้าหมายถัดไปอยู่ที่นี่เลยนะครับ 161.8% ก่อนนะครับนะตรงนี้เลยครับ10.50 บาทเนาะสำหรับ VGI นะวอลุ่มช่วงหลังก็เริ่มไล่มาเป็นปื๊ดๆๆๆแล้วนะครับก่อนหน้าบางเห็นไหมครับ
บางเชียบเลยนะก่อนหน้าก็เทรดกันบางๆครับ BGI เนี่ยนะครับดูวอลุ่มนะครับก็เทรดกันบางๆนะมีเป็นบางช่วงที่เขาเทรดสูงแต่เขาก็จะเทรดนอกกระดานนะเป็นแท่งขาวๆยาวๆนะคือซื้อขายนอกกระดานมีตอนเนี้ยครับสังเกตมั้ยครับเริ่มมาเป็นแบบช่วงๆปื้นๆแล้วนะครับก็น่าสนใจครับสำหรับวอลุ่มอย่างนี้นะ SCC ครับโอเค SCC ก็กลยุทธ์นี้เก่าไปแล้วนะครับเอาออกไปได้เลยนะครับมีที่หลายแบบนะครับสำหรับรูปนี้นะครับนะตรงนี้นะครับประมาณ460นะครับแต่แถวนี้นะครับเป็นแนวรับที่มีนัยยะนะครับของ SCC นะถ้าหลุดตรงนี้ออกมาเมื่อไหร่นะครับอาจจะได้เห็นแถวโลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณ400บาทแถวนี้นะครับนะก็จะตีคู่นี้เอาไว้นะครับแถว400บาทตรงนี้นะครับคู่นี้นะ410บาทกับ400บาทแถวนี้นะครับงั้นระยะสั้นครับปูนใหญ่ครับถ้าขึ้นไปยืนเหนือ462ไม่ได้ฟังนะครับปูนใหญ่นะครับถ้าขึ้นไปยืนเหนือ462ไม่ได้นะครับภาพไม่ค่อยดีนักนะครับนะอาจจะเห็นโซนด้านล่างแถวนี้นะนะครับงั้นต้องรีบกลับขึ้นมายืนเหนือ462ให้ได้ครับในวันพฤหัสนี้ครับสำหรับปูนใหญ่ครับ Global ครับสยาม Global House ครับไม่เคยทำเหรอตัวนี้โอ้ไม่น่าเชื่ออ่ะไม่เคยทำก็ทำครับเป็นไปได้ยังไงไม่เคยทำหุ้นตัวนี้ก็บ้ามีหลายมุมให้ตีนะครับนะก็อาจจะต้องเทสสักนิดหนึ่งครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะโอเคครับตัว Global เองนะครับนะนักทุนดูโซนรับบริเวณนี้ให้ดีครับแถว 16.3 ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ 15.3 นี่เป็นโซนรับเป็นโซนแนวรับของ Global นะครับนั่นหมายความว่า Global สามารถแกว่งเรียงๆแถวนี้ครับแล้วห้ามหลุดเด็ดขาดเพราะตรงนี้มันมีการฟอร์มราคามาแล้วช่วงหนึ่งอันนี้ก็ฟอร์มราคาอีกช่วงหนึ่งนั่นหมายความว่าตรงนี้ฟอร์มอีกช่วงหนึ่งต้องดีดขึ้นนะครับนะฟอร์มนี้ดีดฟอร์มนี้ก็ต้องดีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับงั้นถ้าเกิดฟอร์มนี้แล้วดีดลงด้านล่างก็แสดงว่าภาพจะไม่ค่อยดีนักนะก็มีแนวรับอยู่ที่ 16.3 ถึง 15.3 ครับสำหรับ Global นะครับสยาม Global House นะPSL ครับ PCS Shipping ครับหลุดส่งไม่ค่อยดีนักนะครับอย่างนี้นะนะครับตัว PSL เองนะครับนะนักทุนครับฟอร์มตัวในรูปแบบไซด์เวย์อัพแบบนี้นะแต่ว่า
target price เดี๋ยวเราลองหาดูสักนิดหนึ่งว่ามีมุมให้ตีไหมนะครับโอเคครับตัว PSL PTS Shipping นะครับเคยขึ้นทดสอบที่บริเวณ 300% ครับบริเวณ 14.2 แนวนี้นะครับไม่สามารถปิดเหนือได้นะครับแล้วก็ไหลลงมาด้านล่างนะคราวนี้ครับนักทุนครับระยะสั้นๆเนี่ยนะก็ดูตรงนี้แล้วกันนะโซนแนวรับแถวนี้ครับนักทุนเส้นฟ้าคู่นี้นะครับนักทุนก็ตีตัวอัพเทรนด์นี้ขึ้นไปนะครับนะแล้วก็ตีฟิโบลงมาบริเวณสัก 11.1 นะแต่ว่าเส้นฟ้าอาจจะอยู่ต่ำกว่านิดนึงนะครับก็น่าจะอยู่แถวๆสัก10.80 บาทนะครับถึง 11.1 นะ 10.80 ถึง 11.1 นะครับตัวนี้ก็เป็นโซนแนวรับที่มีนัยยะของ PTS Shipping นะครับนักทุนนะก็อย่าให้หลุดตรงโซนนี้นะครับสำหรับ PTS Shipping นะครับเพราะว่าไซด์เวย์อัพตรงนี้มานานมากแล้วนะครับจะต้องรับอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องขึ้นต่อด้านบนหรือไม่ก็ต้องเบรกขึ้นด้านบนให้ได้นะครับนะ EPG พูดไปแล้วครับผมไปดูหุ้นปอทอกันบ้างครับปอทอนะต้องถือว่าคุณมีความสามารถพิเศษมากกว่าชาวบ้านเขานะเรียกว่าตรงนี้นะดันลงมาถึงนี่เลยนะครับลงทุนดูดิโซนนี้นะครับโซนที่มันเคยเปิดแก็บเอาไว้นะครับนะลงมาปิดปั๊บกลับขึ้นไปยืนเหนือใหม่ได้เลยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดขึ้นมายืนเหนือ 50.75 ได้นะครับเป็นสัญญาณรีเวอร์ซัลนะครับตรงนี้นะสำหรับปอทอครับวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะครับตรงนี้นะก็จริงๆก็หนาแน่นมานานแล้วแหละตั้งแต่เริ่มแตกพาแตกอะไรครับวอลุ่มเขาเริ่มขึ้นมาแบบพีคตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยปอทอครับบอกไว้เลยตอนนี้มีสัญญาณรีเวอร์ซัลแล้วนะครับนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับโซนนี้กลายเป็นโซนแนวรับแล้วครับ 50.75 นะครับถึง49บาทนะครับถ้าเราเริ่มเห็นปอทอกลับมาต่ำกว่า 50.75 นะครับจะเริ่มเป็นสัญญาณเนกาทีฟแล้วนะครับสำหรับปอทอนะก็ถือว่าดันขึ้นมาได้ในวันที่เซตดูไม่ค่อยดีนักนะก็แต่ก็ดูเป็นมุมมองที่ดีนะครับมันทำให้อาจจะเกิดสัญญาณรีเวอร์ซัลหรือไม่ในวันถัดไปเพราะว่าวันถัดไปรีเวอร์ซอลมันยืนยันแค่1730เท่านั้นเองนะครับถ้าในกลุ่มพลังงานดันขึ้นมาได้ก่อนเพื่อนนะครับก็ทำให้ภาพรวมของเซตน่าจะดูดีขึ้นได้นะครับนะยังไงก็ตามครับบริษัทใหญ่เห็นปอทอกับลงมาเทรดต่ำกว่า 50.75 เด็ดขาดสำหรับปอทอนะแอดไว้ทีหนึ่งเอสโซครับโอเค SO เองก็ถึง target price นะครับที่ 161.8 นะครับตรงนี้เป็นโซนที่ซื้อได้นะครับนะถ้านักลงทุนซื้อทันก็ใช้ stop loss ที่บริเวณ 13.9 14บาทแถวนี้เป็นเกณฑ์ exit นะครับนะแต่ถ้าเกิดเรารับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปซื้อที่สูงขึ้นราคาก็ต้องแพงขึ้นด้วยนะครับนะตรงนี้เป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างได้เปรียบมากๆสำหรับในเชิง risk reward นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ครับถามว่า target price ถัดไปเท่าไหร่อยู่ครับอยู่ที่ 12.9 ถึง101.2 แถวนี้เลยนะครับงั้นห้ามหลุด 13.9 ตรงนี้เด็ดขาดครับสำหรับ ESO ครับเพื่อขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆนะครับนะ IVL ครับ Indorama Venture ครับ IVL เนาะโอ้ IVL นี้ค่อนข้างลงแรงนะครับอันนี้ขออนุญาตปรับใหม่นะเทรนไลน์ผมนี่มันแบบเบี้ยวไปเรื่อยเลยนะครับนะลงทุนนะนี่เนาะคือใครไม่ได้ตามมานานก็จะสงสัยนะว่าแม่อาจารย์ตีเทรนไลน์เบี้ยวนะแต่จริงคนที่ดูผมมานานก็จะรู้ครับว่าหน้าจอผมมันมีหลายหน้าจอนะเวลาเทรดนะครับมันทำให้เวลาเราสวิตไปสวิตมานะครับนักทุนมันก็เลยมีการเบี้ยวได้บ้างนะครับงั้นตรงนี้นักทุนดูดีครับสำหรับ IVL ครับขึ้นชน target price ที่ 200% ครับตรงนี้นะ 62.7นะครับ .75 นะครับตรงนี้นะครับIBL นะครับขึ้นชนหลายทีแล้วครับไม่ผ่านกึ่งกลางสุดท้ายก็
พรวดลงมานะครับนะก็เป็นแก็ปดาวลงมาเลยซึ่งการเปิดแก็ปดาวเนี่ยลงมาที่บริเวณเทรนไลน์พอดีงั้นหมายความว่าวันพฤหัสต้องปิดเป็นแท่งสีเขียวให้ได้ครับต้องยืนเป็นแท่งสีเขียวให้ได้นะวันพฤหัสนะถ้าวันพฤหัสดุดเส้นฟ้านี่อีกนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีงั้นจริงแล้ววัน IPL ครับวันพฤหัสนี้ไม่ควรจะเล่นฝั่งแดงทุกกรณีนะต้องเล่นฝั่งเขียวแล้วก็เป็นแท่งเขียวๆยาวๆเพื่อโชว์ความแข็งแกร่งนะครับว่าแนวรับเส้นนี้ที่รับอยู่มาตลอด1 2 3 4 5 6เนี่ย6จุดเนี่ยครับรับอยู่มาตลอดในช่วงเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่ปี60เดือน8อ่ะเออนะเกือบจะ1ปีแล้วเนี่ยนะมันต้องมีความแข็งแรงโชว์ความแข็งแรงให้เห็นก็ต้องปิดเป็นแท่งสีเขียวหรือเล่นทางแดนบวกเท่านั้นในวันพฤหัสนี้นะครับสำหรับ IVL ครับ CHG ครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ครับโอเค CHG นะครับก็เบรกเอาท์นะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนาะตรงนี้นะครับขึ้นมาชนที่ผมบอกนักทุนนะว่ามันหลุดลงมาพรวดลงมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นแนวต้านนะครับนะพูดง่ายคือเป็นแนวรับเดิมแล้วกลายเป็นแนวต้านนะงั้งแล้วก็เบรกขึ้นด้านบนด้วยนั่นหมายความว่า CHG ตอนนี้ภาพรวมดีมากๆนะครับดีมากๆครับงั้น CHG อย่างเดียวเลยครับอย่ากลับมาปิดต่ำกว่าคู่นี้นะครับนะผมเอาตัวโซนนี้ออกไปได้เลยนะครับนะตรงแถวนี้ครับน้องทุนพอแนวรับอาจจะปัดลงนิดนึงนะครับนะตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับหลุดโลนี้มาด้วยนะครับหลุดตรงนี้ด้วยนะครับ2บาท20นะครับอย่ากลับมาปิดต่ำกว่า2บาท20ทุกกรณีสำหรับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ครับนะครับใครรับความเสี่ยงนี้ได้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่า risk reward ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็วอลุ่มเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ target price ของเขาอยู่ที่บริเวณนี้ครับนักทุน 2.8 ครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้เห็นปิดต่ำกว่า2บาท20ครับสำหรับโรงพยาบาลจุฬารัตน์การบินไทยครับโอเคครับการบินไทยเองนี่แหมนึกว่าจะโชว์ความแข็งแรงเนาะอุตส่าห์ทำท่าจะเบรกตรงโซนนี้ขึ้นไปได้แล้วนะครับนักทุนนะอุตส่าห์ทำท่าทำทางนะเหมือนจะโชว์เต็งนะโชว์เต็งนะนะเบรกขึ้นไปได้แล้วหลุดลงมาอีกนะก็ไม่ค่อยดีนักนะครับนักทุนนะหลักๆครับการบินไทยนะนักทุนครับยังขึ้นมายืนเหนือ 16.6 ไม่ได้นะภาพรวมไม่ค่อยดีนักนะครับ16.6 ยึดเส้นบนไปเลยนะครับนะยังขึ้นมายืนเหนือ 16.6 ไม่ได้นะครับภาพรวมไม่ค่อยดีนักนะโอเคครับนักลงทุนนะก็เรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับก็เส้นเด็กนะครับนักลงทุน1725นะสุดท้ายก็กลับขึ้นมาปิดตรงแนวนี้นะครับแต่เดิมคือแนวรับนะครับเปิดแก็ปดาวลงไปกลับขึ้นมาปิดตรงที่เดิมนะครับกลายเป็นแนวต้านนะครับนะหมายความว่าโดยหลักการคุณต้องต้านให้อยู่พูดง่ายคือต้องลงต่อแหละนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันดันกลับขึ้นมาทะลุเหนือ1730ได้ก็จะเป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลที่เป็นยืนยันด้วยเพราะว่าแท่งแรกเป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลแล้วแท่งที่2เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับก็ดูว่าจะสามารถปิดทะลุ1730ได้หรือไม่ในวันพฤหัสนี้นะครับตอนนี้กลุ่มพลังงานก็เริ่มดูดีอย่าฟอลส์เด็ดขาดนะสำหรับกลุ่มพลังงานนะมีรีเวอร์ซอลขึ้นมาให้เห็นเหมือนกันนะครับนั้นหมายความว่าถ้าเซ็ตอินเด็กซ์นะครับปิดสูงกว่า1730ได้ในวันพฤหัสนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับก็น่าจะขึ้นไปเล่นในกรอบบนได้แต่ถ้าไม่สามารถทำได้กรอบด้านล่างที่บริเวณ 1,700 นะครับเป็นกรอบถัดไปนะครับนะก็ระมัดระวังในตรงนี้แล้วกันตัดสินกันในวันพฤหัสนี้อีกครั้งหนึ่งครับว่าจะขึ้นปิดทะลุ1730ได้หรือไม่ครับสวัสดีครับ